ช้าอยู่ข้างหน้าก็เลยออกขวาเพื่อแซงแต่จังหวะแซงไปประจวบเหมาะมีรถ3คันรอยูเทิร์นอยู่ครับก็เลยหักซ้ายกลับแต่มันหักไม่พ้นครับมุมขวาผมเลยไปชนท้ายรถทำให้รถคันหน้าชนกันต่อลูกโซ่ครับแล้วก็ทำให้รถคันดำที่จอดขวางอยู่ก็พลิกคว่ำครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่คนครับเนี่ยหลักๆตอนนี้2คนครับก็คือคนขับรถคันดำผู้หญิงครับอันนี้เขาเจ็บขาแล้วก็พี่คนนึงก็คือคนขับคันขาวเขาบอกว่าอาจจะมีอาการเวียนหัวก็เลยสูงไปส่วนพี่คนหนึ่งที่เป็นรถคันที่3ก็ยังอยู่ที่รถเพราะว่ารถเขาเสียหายไม่มากคนเจ็บไม่เจ็บ